เรื่องพระปุณณาเถระผู้ไม่ทะเยอทะยานในโลกนี้หรือโลกอื่นในการของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีพระเทระนั้นบังเกิดในกำเนิดแห่งนกจากพราคเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปมีจิตเลื่อมใสแล้วจึงเอาจะงอยปากของตน คาบดอกสาหรายไปทำการบูชาแล้วด้วยบุญกรรมนั้นเขาท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในกับที่17แต่พัทธกับนี้ได้เป็นพระเจ้าจากประพัดถึง8ดครั้งส่วนในกับนี้เมื่อศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสปะเสื่อมลง บังเกิดในตระกูลกุดุมพีบวชแล้วบำเพ็ญสมณธรรมจุติจากนั้นแล้วท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเกิดเป็นบุตรของพราหมณ์นามว่าสมิธะในพระนครสาวัตถีในพุทธุปุปรบาตการนี้ในวันที่เขาเกิดม่อเปล่าทุกใบในเรือนนั้น ได้เต็มไปด้วยสุพรรณมาศคือถั่วทองด้วยเหตุนั้นคนทั้งหลายจึงขนานนามเขาว่าปุณมาศเขาเจริญวัแล้วประสบความสำเร็จในวิชาของพราหมณ์ทั้งหลายกระทำการวิวาได้บุตรคนหนึ่งเกิดเบื่อหน่ายการอยู่ครองเรือนเพราะเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยอุปนิสัย เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าฟังธรรมได้เฉพาะแล้วซึ่งศรัทธาบรรพชาแล้วถึงพร้อมแล้วด้วยกิจทุกอย่างหมั่นประกอบเนือง,เนองในกรรมฐานสี่ขวนขวายวิปัสสนาแล้วบรรลุพระอรหัตด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ไว้ในอัปทานว่า ในการนั้นเราเป็นนกจักพรากอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำสินธุเรามีสาหร่ายลุ้วนเป็นพักษาและสำรวมดีแล้วในสัตว์ทั้งหลายเราได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีเสด็จไปในอากาศจึงเอาจะงอยปากคาบดอกสาหร่ายบูชาแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ผู้ใดตั้งศรัทธาอันไม่หวั่นไหวไว้ด้วยดีในพระตถาคตเจ้าด้วยจิตอันเลื่อมใสนั้นผู้นั้นจะไม่ไปสู่ทุกขติการที่เราได้มาในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเป็นการมาดีหนอเราเป็นนกจากพราคได้ปลูกพืชไว้ดีแล้วในกับที่91แต่กับนี้ เราบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดอกไม้ใดด้วยกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งพุทธบูชาในกับที่สิบได้เป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิแปดครั้งมีพละมากทรงพระนามเดียวกันว่าสุจารุทัศนะคุณนะวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8และอภินยาหกเราได้ทำให้แจ้งแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราทำสำเร็จแล้วดังนี้ลำดับนั้นภรรยาเก่าของท่านประสงค์จะเล้าโลมท่านจึงประดับตกแต่งเข้าไปหาพร้อมด้วยบุตรปรารบเพื่อจะเปลืยกายกล่าวเล้าโลมท่าน พระเทระเห็นการกระทําของนางเพื่อจะประกาศความที่ตนไม่เกี่ยวข้องแม้ในอารมณ์ไหนๆจึงได้พาสิทธคาถาว่าผู้ใดไม่ทะเยอทยานในโลกนี้หรือโลกอื่นผู้นั้นเป็นผู้จบไตรเพศเป็นผู้สันโดษสำรวมแล้วไม่ติดอยู่ในธรรมทั้งปวง เป็นผู้รู้แจ้งซึ่งความเกิดและความเสื่อมไปของโลกครั้งนั้นหญิงนั้นรู้ว่าสมณรูปนี้หมดความต้องการในเราและบุตรเราไม่อาจจะประเล้าประโลมสมณรูปนี้ได้จึงเหลกไปเรื่องพระปุณน,นาเทระจบ